ชีพจรข่าวเช้าวันนี้ชวนคุยแล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะครับเพราะอะไรเป็นประเด็นสำคัญมากบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นรองผบ.ตร.แล้วทีนี้เนี่ยท่านไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันได้ยังไงก็คือลูกน้องโดนออกหมายไปก่อนหน้านี้แล้วก็ต้องไปแก้ข้อกล่าวหากันไปใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่มันจะเป็นประเด็นของวันนี้เลยก็คือว่าทางสอท.ตำรวจไซเบอร์เนี่ยจะร้องให้ปปช.ไต่สวนเนื่องจากว่าพอเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเงินอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยปปช.ต้องเข้ามารับไม้ต่อนะครับแล้วก็ปปช.ต้องไต่สวนทีนี้คดีเนี่ยมันตั้งต้นจากเว็บพนันใช่ไหมครับเว็บพนันออนไลน์แล้วมีคนที่เกี่ยวข้องตอนนี้อัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้วเนี่ย14คนด้วยกันซึ่งไม่จบแค่14คนนี้เพราะว่ามีการไปต่อนะครับมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งความนี่ร้องทุกข์กล่าวโทษคือแจ้งความกับตำรวจในคดีเว็บพนันมินิเพิ่มอีก5นายและที่สะเทือนวงการสีกากีก็คือ1ในนั้นคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บิ๊กโจ๊กทีนี้3ข้อหาที่โดนนะครับก็คือ1เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์2ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี่คือ157ของประมวลกฎหมายอาญาและร่วมกันฟอกเงินคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยไซเบอร์ส่งรายชื่อให้กับปปช.โน่นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว28ธันวาคมปี66นะครับให้พิจารณาไต่สวนตามขั้นตอนแล้วเตรียมที่จะออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กเหล่านี้ฉายภาพให้เห็นว่าการถูกตั้งข้อหาอ่ะคือบิ๊กโจ๊กเองท่านก็เป็นตำรวจท่านก็ตั้งข้อหาผู้ถูกกล่าวหาอะไรต่างๆซึ่งก็รู้กระบวนการนะฮะท่านรู้กระบวนการอยู่แล้วว่าต้องยังไงท่าทีล่าสุดของบิ๊กโจ๊กที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับท่านบอกงี้ว่าระบบกฎหมายไทยเนี่ยเป็นระบบกล่าวหาว่าคุณทำผิดนะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณทำผิดคุณต้องพิสูจน์ตัวเองเป็นหน้าที่เป็นภาระของผู้ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาว่าผิดก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดก็ต้องคือในแง่ของกฎหมายก็ต้องบอกว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ซึ่งสำคัญคือบิ๊กโจ๊กก็ต้องแก้ต่างให้ตัวเองให้ได้นะครับท่านบอกต้องต่อสู้ข้อเท็จจริงกันในชั้นศาลผมคงจะไม่ตายน้ำตื้นอย่างแน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเองก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปราบผู้กระทำความผิดมาอย่างต่อเนื่องชีพจรข่าววันนี้เรื่องนี้สำคัญเดี๋ยวรอดูกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเป็นผลต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่มีการประชุมบอร์ดควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือเอกชนก่อนหน้านี้ไปยื่นบอกอยากจะขอให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตลอด24ชั่วโมงคือถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีบอร์ด2ชุดนะครับคุณผู้ชมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้เนี่ยคุณหมอชนน่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นประธานแต่จะมีบอร์ดใหญ่ครอบอยู่อีกทีนึงก็คือเป็นบอร์ดนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติซึ่งวันนี้บอร์ดใหญ่จะประชุมกันแต่ผมขอย้อนก่อนว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะอะไรในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขาดู2เรื่องนะครับที่วันนี้จะต้องคุยกันต่อ1เรื่องความเหมาะสมกับ2เรื่องความเป็นไปได้เหมาะสมเกี่ยวกับอะไรเหมาะสมว่าแน่ใจนะเพราะว่าเก็บข้อมูลจากช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั่วประเทศ 25% มันมาจากเมาแล้วขับแน่ใจนะต้นทุนไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการดูแลสังคมด้วยนะการขนาดให้ขายเหล้าได้เป็นบางช่วงเวลาเนี่ยปีใหม่ก็เข้มงวดจะแย่อยู่แล้วอุบัติเหตุยังเกิดแล้ว1ใน4มาจากเมาแล้วขับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเหมาะสมไหมขึ้นอยู่ถามใครขึ้นอยู่กับถามที่หน่วยงานที่เป็นห่วงเรื่องของเมาแล้วขับหรือเปล่าเป็นห่วงเรื่องของปัญหาอาชญากรรมหรือไม่แต่ถ้าเกิดไปถามเอกชนก็บอกก็นี่ไงอยากให้ปรับแก้ไปดูเรื่องของเศรษฐกิจแทนทีนี้ถามอีกเรื่องนึงความเป็นไปได้ในการที่จะปลดล็อกให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตลอด24ชั่วโมงมันจะติดเกี่ยวข้องกับกฎหมาย2ฉบับนะครับคุณผู้ชมมีกฎหมาย2ฉบับอ่ะขอดูวอถัดไป2ฉบับที่ว่ามีอะไรบ้างกฎหมายที่ว่านี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอดูนี่อ่ะ2ฉบับมันจะเกี่ยวข้องกับนี้ครับเป็นประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่253ออกมาเพื่อกำหนดว่าวันหนึ่งประเทศไทยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้2ช่วงมื้อเที่ยงนะ11โมงถึงบ่าย2กับช่วงมื้อเย็น5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนและมันมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่จะเป็นวาระสำคัญที่น่าจะคุยกันวันนี้หรือไม่ก็คือห้ามขายแอลกอฮอล์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ทุกแพลตฟอร์มคุณผู้ชมออกมานะครับคุณผู้ชมครับอันนี้นี่เมื่อปี63เพราะฉะนั้น2เรื่องนี้เนี่ย1ไฟเขียวให้ขายได้24ชั่วโมงเป็นไปได้ไหมกับการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายและ2ไม่ให้ขายทางออนไลน์เหล่านี้จะถูกคุยด้วยหรือไม่วันนี้คนเคาะสำคัญคือใครครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินเพราะเป็นรองนายกและเป็นบอร์ดนโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติท่าทีของคุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ผมไม่ทราบเรื่องนี้หมายความว่าไม่ได้รู้ในรายละเอียดที่เอกชนส่งเข้ามาแล้วก็ขอให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้24ชั่วโมงส่วนตัวคุณสมศักดิ์บอกผมก็ไม่ใช่สายดื่มนะผมไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นขอไม่ให้รายละเอียดในเรื่องนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ชมเพราะวันนี้เนี่ยคือนอกเหนือจากคุณสมศักดิ์นั่งเป็นประธานบอร์ดแล้วเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลก็อย่างที่เมื่อกี้ตั้งคำถามว่าจะปลดล็อกขายเหล้าหรือว่าแอลกอฮอล์24ชั่วโมงเนี่ยคุณให้น้ำหนักกับอันไหนให้น้ำหนักเรื่องเป็นประเด็นความปลอดภัยของสังคมหรือคุณจะมองในมุมให้น้ำหนักกับเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันต้องถกแล้วก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลเดี๋ยววันนี้ติดตามกันได้ข่าวเที่ยงช่องวันนะครับผมได้เลยนะฮะขอบคุณคุณโจด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ